ครับในส่วนนี้เป็นบทแรกของการปั้นลายไทยวิธีการปั้นลายไทยในบทนี้ก็คือผมจะสาธิตแล้วก็สอนในส่วนของการปั้นแบบพื้นฐานเลยก็คือการใช้ตัวต้นแบบแล้วก็ปั้นตามนะครับเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นกระดาษนำเข้ามาแล้วก็กดปุ่ม Edit แล้วก็ปุ่ม Make Polymat 3D ทีนี้ต่อมาผมก็จะนำเข้ารูปภาพที่ผมจะทำการดราฟนะครับเป็นรูปภาพลายไทยก่อนอื่นก็ต้องกดปุ่ม Floor ขึ้นมาก่อนปุ่ม Floor นี้ผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับปุ่ม Floor พอกดปุ่ม Floor แล้วก็กดให้มันขึ้นแกน Zก็คือจะเป็นขึ้นรูปด้านหลังขึ้นมาแล้วทีนี้ต่อมาเราก็จะนำเข้าตัวต้นแบบลายไทยที่เราจะทำการปั้นตามนะครับในตัวนี้ผมจะแนะนำคือให้ลอกแบบเข้าไปก่อนเพราะว่าหากนักเรียนยังมีความรู้เรื่องลายไทยที่ไม่มากพออาจจะสร้างลายใหม่ได้ยากพอสมควรนะครับผมก็เลยจะแนะนำวิธีการลอกไปก่อนก็นำเข้าไปที่ draw แล้วก็เลือกมาที่ด้านล่างนี้ฟอนต์ black ในส่วนนี้ผมสอนไปแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้วงดีไวมากๆคืองานมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็การเกลี่ยให้เรียบอ่ะมันจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าโพลีกอนมันเยอะยิ่งโพลีกอนเยอะมากเท่าไหร่การเกลี่ยให้เรียบอ่ะมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเนื้องานนะครับว่าเนื้องานเราต้องการยังไงทีนี้เรามาเริ่มปั้นกันเลยมาดูฟังก์ชันพื้นฐานในส่วนนี้มันจะหายไปผมก็เมคขึ้นมาทีเนี้ยผมจะเอาแค่นี้พอแค่ตัวช่อตัวลายกระหนกแล้วก็ปิดฟลอร์ไปอันนี้คือการขึ้นโครงสร้างคร่าวๆของตัวลวดลายไทยครับแล้วทีนี้เราก็มาปรับตัววอลุ่มโดยใช้เครื่องมือตัวเดิมนี่แหละปั้นขึ้นไปเรื่อยๆปั้นเสริมผมจะกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากเมาส์ไปที่ตัวงานเห็นไหมครับมันก็จะเนียนขึ้นจากเดิมที่มันเป็นแบบลายในเท็กเจอร์ของเครื่องมือปั้นเนี่ยมันก็จะเรียบขึ้นนี่ครับต้องกดคีย์บอร์ดตัว Shift ค้างไว้เลยแล้วก็เอามาลากเกลี่ยไปเรื่อยๆให้มันเรียบอาจจะไม่ต้องเรียบมากก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเรียบมากตัวบางทีตัวงานมันจะจมลงไปหายแล้วหาไม่เจอแบบนี้ครับของตัวลวดลายเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านงานปั้นพื้นฐานอยู่เหมือนกันการปั้นลวดลายไทยอันนี้ผมจะก็ทำให้ดูนะครับเพราะว่าในบทนี้ก็จะสอนในส่วนของการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการปั้นลายนะครับแต่ผมจะไม่ได้สอนในส่วนของลวดลายไทยนะครับพื้นฐานซึ่งต้องลองไปศึกษาเอาเองครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนตัวหัวบัตรเปลี่ยนให้เป็นอันนี้เลยครับดัมสแตนดาร์ดดัมสแตนดาร์ดหัวลักษณะเป็นยังไงก็ลองกดดูแล้วลองขีดไปที่ตัวงานลักษณะมันจะจมใช่ไหมครับมันจะจมก็ได้แต่ถ้าเราอยากให้มันโน้นก็ให้เรากดที่ปุ่มอัลเทอร์เนทที่คีย์บอร์ดแล้วก็ขีดไปเห็นไหมครับลักษณะมันจะโน้นถ้าไม่กดเลยเนี่ยมันจะจมครับแต่ในที่เนี้ยผมจะเน้นให้มันนูนเป็นหลัก
โดยการกดที่คีย์บอร์ดที่อัลเทอร์เน็ตแล้วก็ขีดไปแต่มันจะต้องกดทั้งตัวโพลีกอนอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อตัวอะไรกันหรอกก็ผมยกตัวอย่างการปั้นแบบเท่านี้ก่อนช่วงนี้ส่วนทั้งอันนี้ก็คือให้ไปดูเป็นตัวอย่างว่ามันเริ่มยังไงแล้วก็มาเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็คือการอันนี้ก็เป็นการปั้นพื้นฐานนะครับโดยใช้เครื่องมือแบบสแตนดาร์ดจริงๆการปั้นลายไทยมันจะมีอีกหลายแบบนะครับซึ่งมันจะมากกว่าการปั้นทั่วไปมากกว่าการปั้นทั่วไปคือจะเป็นการใช้เครื่องมือฟังก์ชันต่างๆของตัวโปรแกรมนะครับมาสร้างเป็นตัวลวดลายแล้วก็ใช้ร่วมกับฟังก์ชันต่างๆอีกหลายอย่างซึ่งความซับซ้อนมันจะมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่โปรแกรม CBUD มีนะครับและการประยุกต์ใช้ร่วมกับการปั้นปกติเพราะว่าเราต้องจำไว้เสมอว่าโปรแกรม CBUD มันคือการสร้างงานลวดลาย 3D เพื่อใช้กับงานประเภทอื่นๆได้เช่นพวกโปรแกรมมายาหรือว่าการเรนเดอร์หรือว่าการใช้งานกับเครื่อง CNC อะไรพวกนี้นะครับและในบทต่อๆไปเนี่ยผมก็จะพูดในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันทั้งหลายแหล่ในโปรแกรมเนี่ยเพื่อการสร้างงานลวดลายไทยนะครับที่ความซับซ้อนมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าบทนี้หลายเท่าครับก็ขอจบในส่วนของการปั้นลายไทยพื้นฐานในฟังก์ชันสแตนดาร์ดของโปรแกรมไว้เท่านี้ก่อนครับ